เคยมีพระเซนจากประเทศญี่ปุ่นไปเยี่ยมหนองประพงนะวัดหนองประพงแล้วก็ไปถามหลวงพ่อชาซึ่งเป็นเจ้าวาดว่าภาวนาเนี่ยภาวนาทำไมภาวนาเพื่ออะไรนะทำไมต้องภาวนาด้วยภาวนาแล้วได้อะไรนะถามแบบเซนนะหลวงพ่อชาท่านก็ตอบนะกินข้าวไปทำไมนะกินข้าวเพื่ออะไรทำไมต้องกินข้าวกินข้าวแล้วได้อะไรตอบเท่านี้อาคันตุกะชาวญี่ปุ่นก็ยิ้มเลยแล้วก็เข้าใจนะเลิกถามต่อแล้วนะพวกเราก็หลายคนอาจจะมีคำถามนี้นะเหมือนกับพระเซนชาวญี่ปุ่นนะปฏิบัติธรรมไปทำไมต้องปฏิบัติทำไปทำไมทำแล้วได้อะไรเนี่ยเชื่อว่าคำตอบของหลวงพ่อชานี่ก็คงจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปหาคำตอบเพิ่มเติมหลวงพ่อชาท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรนะท่านเพียงแต่ถามกลับไปเท่านั้นแหละทำไมพระเซนนะถึงเข้าใจนะทั้งที่หลวงพ่อก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยคงเพราะว่าเห็นว่าการภาวนาก็ไม่ต่างจากการกินข้าวเรากินข้าวเพื่อให้ร่างกายมีกำลังนะมีสุขภาพดีภาวนาก็ทำให้จิตใจนะมีกำลังวังชาแล้วก็มีสุขภาพดีเหมือนกันแต่แปลกนะคนเราไม่ค่อยถามนะว่ากินข้าวไปทำไมต้องกินข้าวนะกินข้าวเพื่ออะไรกินข้าวแล้วได้อะไรคนส่วนใหญ่ไม่ถามนะตอนมาคิดว่าคงจะน้อยมากที่จะถามคำถามนี้นะแต่พอเรื่องภาวนานี่ถามใหญ่เลยนะเหมือนกับว่าจะต้องรู้คำตอบให้ชัดก่อนนะถึงจะภาวนาแต่ทุกวันนี้เรากินข้าวโดยที่เราไม่ได้เคยมีคำถามนี้ในใจเลยแม้แต่น้อยนะเรากินข้าวโดยที่เราไม่ได้มีคำตอบให้กับตัวเองว่ากินข้าวไปทำไมกินแล้วได้อะไรนะทำไมต้องกินด้วยคนส่วนใหญ่ไม่ถามแต่ก็กินทุกวันนะกินวันละหลายมื้อด้วยนะแล้วก็อีกหลายอย่างที่เราทำโดยที่ไม่ได้ถามเลยนะเล่นเกมไปทำไมนะเล่นแล้วได้อะไรนะอย่างอื่นด้วยนะไปช้อปปิ้งดูหนังดูโทรทัศน์บางทีเราก็ไม่ได้ถามนะแต่เราก็ให้เวลากับมันนี่วันละเป็นชั่วโมงแต่พอจะมีคนชวนมาภาวนาก็ถามใหญ่นะซักใหญ่นะภาวนาเพื่ออะไรนะภาวนาไปทำไมนะทำแล้วได้อะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าภาวนาคือการกินข้าวชนิดนั่นเองแต่ไม่ใช่กินข้าวเพื่อบำรุงกายนะแต่เป็นการบำรุงใจและใจนี่ก็สำคัญด้วยพระเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจคนเราถ้าดูแลแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ดูแลมันก็หาความสุขได้ยากนะก็เหมือนคนทุกวันนี้เนี่ยมีความสุขกายสบายกายเนี่ยสบายอย่างที่ไม่เคย
มีคนยุคไหนเนี่ยนะเทียบเท่าได้แต่ก็มีความทุกข์ใจอย่างที่ไม่มีคนยุคไหนเนี่ยเทียบเท่าได้เหมือนกันอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าสนใจแต่กายสนใจแต่ความสะดวกสบายทางกายสนใจแต่ปลนเปลือยกายนะแต่ว่าใจไม่สนใจเลยงั้นพอไม่สนใจจิตใจนะร่างกายมันก็ป่วยโน่นป่วยนี่บางทีไม่มีสาเหตุนะไอ้ความป่วยทางกายหลายอย่างเนี่ยก็มีสาเหตุจากจิตใจบางคนก็ไปหาหมอเพราะเป็นโรคใจสั่นนะเป็นโรคใจสั่นบางคนก็ปวดหัวปวดท้องเรื้อรังนะบางคนก็ท้องเสียพวกนี้หาสาเหตุทางกายไม่พบนะแต่ว่าพอสาวไปสาวมาก็พบว่าเป็นเพราะมีความวิตกกังวลบ้างนะเป็นเพราะว่ามีความโกรธแค้นพยาบาทบ้างไอ้การที่ปล่อยให้ใจเนี่ยถูกความวิตกกังวลหรือว่าความแค้นความโกรธเล่นงานเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ดูแลจิตใจนะภาวนาก็ไม่ใช่อะไรมากนะก็คือการเยียวยาจิตใจด้วยเป็นทั้งอาหารและเป็นทั้งยาเยียวยาจิตใจให้หายทุกข์แล้วก็บำรุงจิตใจหล่อเลี้ยงจิตใจนะให้เจริญงอกงามด้วยจริงเวลากินข้าวเนี่ยนะถ้าเรากินถูกวิธีกินเป็นนะมันได้ทั้งสองอย่างก็คือบำรุงกายด้วยบำรุงใจด้วยอย่างเช่นเวลาเรากินเรากินอย่างมีสตินะไม่ต้องคิดนึกอะไรอย่างที่บอกไว้แล้วนะทำทีละอย่างกินข้าวใจก็อยู่กับการกินข้าวใจไม่ต้องไปคิดโน่นคิดนี่ไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะไปทำอะไรจะต้องไปเจอคนที่ไหนนะแค่รู้ว่ากายมันกำลังทำอะไรนะการกินเนี่ยก็จะเป็นการกินที่บำรุงทั้งกายบำรุงทั้งใจเพราะว่าเวลาเราใจเรามีสติเนี่ยกินยังมีสติเราก็เคี้ยวอาหารแล้วก็เคี้ยวไม่รีบไม่รนคนเดี๋ยวนี้เคี้ยวรีบเคี้ยวรีบกลืนก็เพราะว่านึกถึงแต่งานที่จะทำนะนึกถึงสิ่งที่จะต้องจัดการต่อไปอันนี้พอเราเคี้ยวอย่างช้าๆเนี่ยสุขภาพก็ดีขาเดียวกันใจเราก็ไม่เครียดนะแล้วถ้าเรากินยังมีสตินะมันก็เป็นการเติมสติเข้าไปในใจสตินี่ก็เป็นอาหารใจอย่างหนึ่งนะเวลาเคี้ยวก็ไม่ต้องคิดอะไรนะแค่ใจอยู่กับการเคี้ยวแต่ถ้ามันเผลอคิดก็รู้ทันนะรู้แล้วก็วางเวลาอาหารอร่อยนะใจมันเพลินกับสุขเวทนาก็ให้รู้นะให้เห็นมันนะอย่าเข้าไปเพลินกับรสชาติอาหารจนลืมตัวเดี๋ยวจะเคี้ยวเอาเคี้ยวเอาบางทีลืมกลืนหรือว่ากินอย่างมูมามเพราะว่าอาหารมันอร่อยอันนี้ก็เป็นผลเสียต่อกายเวลาเจออาหารที่ไม่อร่อยมันเผ็ดบ้างมันเปรี้ยวไม่คุ้นนะก็แค่รู้ว่าใจมันไม่ชอบนะวางมันลงซะไอ้ความไม่ชอบเนี่ยไม่ต้องเข้าไปเป็นนะเป็นผู้ไม่ชอบกินก็กินแบบสบายนะอันนี้ก็เป็นการบำรุงใจไปด้วยทำอย่างเดียวได้สองนะกินอาหารเนี่ยทำอย่างเดียวได้สองคือได้ทั้งอาหารกายและทั้งอาหารใจแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ทำอย่างนั้นแต่ว่าทำสองอย่างสามอย่างพร้อมกันไม่เหมือนกันนะระหว่างทำอย่างเดียวได้สองเนี่ยกับทำหลายๆอย่างพร้อมกันซึ่งบางทีไม่ได้อะไรเลยนะอาหารก็ไม่ได้บำรุงสุขภาพใจก็ว้าวุ่นอ
การหายใจก็เหมือนกันนะเวลาเราหายใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายนะไม่ใช่เอาอากาศไปเลี้ยงร่างกายอวัยวะต่างๆในตัวเราเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าเราเอาใจใส่ลงไปในลมหายใจลมหายใจก็จะกลายเป็นลมวิเศษนะเป็นลมที่สามารถจะดับความร้อนในใจเราได้เวลาโกรธเวลาโมโหเนี่ยใจเรามันร้อนเหมือนกับถูกไฟเผาลนเติมลมวิเศษลงไปนะมันก็จะไปดับมันก็จะไปทำความสงบเย็นให้กับจิตใจของเรามีความหนักอกหนักใจอะไรแบกอะไรไว้เนี่ยเติมลมวิเศษลงไปมันก็จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่หนักอกหนักใจออกไปมีความรู้สึกถูกบีบคั้นนะด้วยความกลัวหรือว่าด้วยความวิตกกังวลเติมลมวิเศษลงไปมันก็จะขยายใจให้เปิดกว้างโปร่งโล่งเบาสบายไอ้ลมวิเศษนี่ไม่ได้มาจากไหนเราก็มาจากลมหายใจธรรมดาของเรานั่นแหละเพียงแต่เติมใจลงไปใส่ใจลงไปนะมันก็ได้ทั้งสิ่งที่บำรุงเลี้ยงได้ทั้งอากาศได้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็ได้ความสงบเย็นไปบำรุงจิตใจอันนี้ก็ทูอินวันเหมือนกันนะทำหนึ่งได้สองนะดีกว่าทำหลายอย่างแต่ไม่ได้ดีสักอย่างเลยหรือไม่ได้อะไรเลยนะลองสลับกันดูนะจากทำหลายอย่างพร้อมกันแต่ไม่ได้อะไรมาเป็นทำอย่างเดียวทำทีละอย่างแต่ว่ามันได้สองนะคือได้ทั้งกายได้ทั้งใจด้วยให้การภาวนานี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะบางคนไปเข้าใจว่าจะภาวนาได้ต้องห่มขาวไม่มีผ้าขาวนะไม่มีชุดขาวนี่ก็ภาวนาไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะหรือจะภาวนาได้นี่ต้องมีการขอศีลก่อนมีการขอกรรมฐานก่อนนะไม่รู้ว่าจะอาราธนาศีลยังไงไม่รู้จะกล่าวคำขอกรรมฐานยังไงก็เลยไม่ทำเลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันทำง่ายมันทำได้ตลอดเวลาทำได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่ในห้องน้ำก็ทำได้นะอย่าไปคิดว่าโอ๊ยมีคนถามว่าอยู่ในห้องน้ำนี่นะจะภาวนาได้ไหมเพราะไปคิดว่าภาวนาหรือกรรมฐานเป็นของสูงเนี่ยต้องทำเวลาอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือว่าอยู่ในห้องพระหรืออยู่วัดบางคนถามว่าอ่านหนังสือธรรมะนี่อ่านในห้องน้ำได้ไหม มันทำได้อยู่แล้วล่ะมันดีกว่าไปอ่านหนังสือโป้ในห้องน้ำเนี่ยใช่ไหมหรือว่าดีกว่าปล่อยใจลอยนะเครียดวิตกหงุดหงิดความดีเนี่ยทำที่ไหนมันดีทั้งนั้นแหละจะทำในห้องน้ำหรือว่าจะทำตรงไหนก็ตามนะเพราะว่ามันเป็นการบำรุงกายบำรุงใจนะอย่าให้การทำความดีนะการทำบุญการรักษาศีลหรือการภาวนามันเป็นเรื่องยุ่งยากเต็มไปด้วยพิธีกรรมรุงรังนะความจริงมันไม่ได้มีอย่างนั้นสมัยพุทธกาลก็ไม่มีพิธีกรรมอะไรนะปัญจวัคคีย์ก็บรรลุธรรมได้นะโดยที่ไม่ต้องขอศีลไม่ต้องขอกรรมฐานนะงั้นถ้าเราเข้าใจสาระของการภาวนานี่มันทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ได้เวลากินอาหารเวลาเดินเวลาอยู่ในห้องน้ำนะเวลาอาบน้ำเวลาทำครัวล้างจานทำได้ทุกที่ทุกเวลาเอาละเตรียมรับพร